การถ่ายวิดีโอบนสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับอาจจะอันตรายหน่อยเพราะว่าผมขี่มือเดียวนี่พี่หมึกเองนะครับตอนนี้มีคนถามว่าเจ้ามี9ไลท์ตัวนี้เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอมีกันสั่นไหมก็คิดว่ามันไม่น่าจะได้นะเพราะมันเป็นแค่กล้องมือถือราคาประมาณเกือบหมื่นเองครับ8,000 บาทเดี๋ยวลองมาทดสอบกันดูแล้วกันตามคำขอนะครับว่ามันสามารถที่จะกันสั่นได้หรือเปล่าแล้วภาพที่เห็นตอนนี้นะครับก็คือภาพจากกล้องมี 9T Lite นะครับที่พี่หนุ่มลองถ่ายวิดีโอผ่านกล้องหน้าดูเดี๋ยวเราจะไปลองวิ่งกันดูครับโดยอาจจะมีแคปตัวนี้เก็บไว้ด้วยครับไม่รู้ว่ามันจะได้แค่ไหนนะครับลองดูก่อนอื่นพี่หมึกเพิ่งเห็นว่าการถ่ายด้วยมือถือมี 9 Lite ตัวนี้เนี่ยครับมันสามารถที่จะถ่ายวิดีโอแบบย่อเขาเรียกเลนวายได้นะครับเลนวายเลน 1x แล้วก็เลนซูมได้แต่เท่าที่สังเกตอย่างหนึ่งคือมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลนระหว่างตอนที่ถ่ายได้เหมือนกับมือถือรุ่นสูงๆนะครับตัวนี้เนี่ยก็คือถ่ายวิดีโอด้วยเลนอื่นได้เหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเลนไม่ได้เท่านั้นเองกับหน้ากล้องก็ไม่ได้ครับผมโอเคเดี๋ยวไปทดสอบการวิ่งกันดูดีกว่าเดี๋ยวเรามาทดสอบการถ่ายวิดีโอการสั่นด้วยกล้องหลักดีกว่าว่าเวิร์กไหมอันนี้เราก็จะลองเดินก่อนนะครับยังไม่ต้องวิ่งนะแต่แค่เห็นภาพในนี้ก็รู้สึกแล้วว่ามันสั่นนะเอาลองวิ่งดูไม่น่าจะรอดนะเนี่ยนี่กล้องหลักนะครับ 1x โอเคคราวนี้เรามาลองกล้องวายดีกว่าในการถ่ายเดินดูนะครับอันนี้กล้องวายเป็นเลนส์อีกตัวหนึ่งลองดูลองเดินดูครับได้ไหมน่าจะสายมากเลยนะเนี่ยโอเคจบการทดสอบครับคราวนี้ก็จะมาทดสอบด้วยเลนส์ 2x นะครับที่เป็นตัวซูม2เท่าว่าเป็นยังไงลองไปดูกันครับลองเดินดูครับโอ้โหสายมากเลยผมว่าอันนี้หนักสุดแล้วเนี่ยน่าจะจบการทดสอบดีกว่าสุดท้ายนะครับเราจะลองถ่ายกล้องหน้าโดยการวิ่งดูนะครับอันนี้กล้องหน้าเป็นไงบ้างจากที่ลองดูนะครับกล้องหลังเองเนี่ย 1x เนี่ยก็จะมีการสั่นประมาณหนึ่งนะแต่ก็ดูแปลกๆใช่ไหมนี่ขนาดเราวิ่งแบบสายมากนะเนี่ยภาพที่เห็นในกล้องเนี่ยแต่ว่าวิดีโอเท่ามาก็แอบมีการสั่นประมาณหนึ่งอะฮะแต่เรียกว่าไม่ได้แบบการสั่นสมบูรณ์เหมือนกล้องแอคชั่นทั่วไปส่วนเจ้าเลนส์ Y เนี่ยก็มีการสั่นประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับนี่คือการวิ่งนะเนี่ยผมวิ่งกับกล้องสายมากเลยแต่ว่าภาพที่ออกมาก็ทำได้สมูทประมาณหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับกับการทดสอบการใช้กล้อง9ไลท์ในการถ่ายวิดีโอนะครับผมก็ทดสอบลองให้ดูหมดแล้วว่าถ่ายด้วยเลนส์ต่างๆเนี่ยในการวิ่งเนี่ยเป็นยังไงนะครับแล้วถ่ายแบบวิดีโอปกติยังไงแม้กระทั่งที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือกล้องที่เป็นกล้องหน้านะครับกล้องเซลฟี่ในการถ่ายวิดีโอไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเหมาะสำหรับการทำไลฟ์หรือการถ่ายวิดีโอหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเนี่ยผมทดสอบให้เห็นละว่ามันเอามาเป็นยังไงเดี๋ยวผมลองกลับบ้านไปลองต่อดูครับเอาวิดีโอมาต่อกันดูแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันโอเคขอบคุณแล้วการติดตามแน่นอนครับผมสวัสดีครับอันนี้แถมให้แล้วกันครับเป็นการทดสอบการขี่บนสกูตเตอร์นะครับผมถือมือหนึ่งแล้วก็ขี่มือหนึ่งแล้วก็ถ่ายนะครับไม่รู้จะออกมาเป็นไงแต่ความนี้ก็ตอนนี้ประมาณ25 กม/ชม นะเร็วมากเลยขาสั่นเลยเนี่ย
เวิร์กไหมอ่ะเรียกว่าอันตรายเหมือนกันนะเพราะประคองรถมือเดียวไม่ควรทำนะครับแล้วก็ถ่ายมือหนึ่งพื้นก็ขรุขระประมาณหนึ่งครับโอเคจบการทดสอบดีกว่า